ริ่มปะทะเดือดเปิดศึกกันแล้วระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลนับตั้งแต่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาพรรคบุกไปวัดกำลังกับนายทักษิณชินวัตรถึงถิ่นเกิดปลุกบรรดาบอดี้การ์ดด่าหน้ากันออกมาสวนหมัดกันรัวๆสั่งสอนมารยาททางการเมืองแถมยังเหมือนถูกหยามซ้ำจากการที่พรรคก้าวไกลเปิดตัวผู้สมัครนายกอบจ.จังหวัดเชียงใหม่ช่วงที่นายทักษิณปิ๊กบ้านเกิดพอดีนั่นคือนายพันอาจชัยรัตน์แต่กลับเททิ้งนางสาวทัศนีบูรณุปกรณ์อดีตส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยแบบไม่ให้ราคาทั้งที่อุตส่าห์แปรพักไปสู่หกก้าวไกลขอลงสมัครอบจ.เชียงใหม่จนถูกนายอดิศรเพียงเกตบอดี้การ์ดนายใหญ่เพื่อไทยแต่งกลอนไล่ด่ารับหลังว่าอย่าลืมบุญคุณกตัญญูกตเวทีได้ดิบได้ดีเพราะไข่แม้กระทั่งนายนพดลปัทธมะยังออกมากระแทกหมัดใส่เจี๊ยบอมรัตน์โชคประมิตรกุลตัวแม่ดอมส้มตัวตึงพักก้าวไกลล้ำเส้นเกินไปใช้จินตนาการและใส่ร้ายนายทักษิณพร้อมกับสั่งสอนเป็นชุดว่าสังคมประชาธิปไตยไม่ควรใช้เฮสปีดหรือวาทกรรมสร้างความเกลียดชังฐานออกมาแขวะนายทักษิณคำกล่าวของนายนพดลเหมือนกระทบชิ่งไปถึงนายรังสิมันโรมที่ออกมาปกป้องนายพิธามือไม่พายเอาเท้าราน้ำจัดอีเวนต์ดับไฟป่าบังหน้าแต่แท้จริงแล้วปีนเกลียวนายทักษิณใช่หรือไม่ศึกแดงรบส้มครั้งนี้ทำให้กูรูทางการเมืองแห่งหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ผักกาดหอมคอลัมนิสต์ชื่อดังสถานวงการข่าวการเมืองต้องออกมาวิเคราะห์ให้ฟังเป็นฉากๆว่าศึกครั้งนี้ใครจะแพ้หรือชนะกันแน่น่าจะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกกันเยอะพอควรไม่ชอบระบอบทักษิณแต่ไม่ไว้ใจขบวนการล้มเจ้ากัดฟันยอมเห็นพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแทนพรรคก้าวไกลสุดท้ายถูกหลอกกันหมดการเมืองวันนี้ซับซ้อนซ่อนเงื่อนกว่าในอดีตมากพอควรถอยไปรัฐบาลลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรียังเข้าใจการเมืองได้ง่ายๆเพราะการตั้งรัฐบาลไม่มีการข้ามสายพันธุ์ช่วงหาเสียงเลือกตั้งในวันที่พรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านวันนั้นไม่ว่าจะเป็นอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยหรือเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรียังพูดประเด็นแก้112กันอยู่เลยไม่ใช่ยกเลิกนะครับอุ๊งอิ๊งตอบคำถามเรื่องนี้อย่างรอบคอบทีเดียวคือบอกว่าต้องไปคุยในสภาเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนอกจากจะแก้มาตรา112ประเด็นผู้ฟ้องกับอัตราโทษแล้วจะยังขอให้ปล่อยตัวผู้ต้องหามาตรา112ด้วยหากเดินตามแนวทางนี้พิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีไปแล้วเพราะนโยบายเกี่ยวกับมาตรา112ของพรรคเพื่อไทยในตอนหาเสียงกับพรรคก้าวไกลนั้นไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่เพียงแต่พรรคก้าวไกลไปไกลกว่าถึงขั้นยกเลิกจึงกลายเป็นเงื่อนไขลอยแพพรรคก้าวไกลการเมืองหลังจากนั้นจึงมีความซับซ้อนมากขึ้นขนาดนักการเมืองด้วยกันเองยังตามไม่ทันนับประสาอะไรกับด้อมส้มด้อมแดงที่ยังโลกสวยอยู่พรรคใหญ่ว่าจะได้รัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยสมใจอยากเสียทีมารู้อีกทีเขาหักเหลี่ยมกันเรียบร้อยแล้วเพราะมีดีลการเมืองก็ดีลที่หวังจะให้แดงกลืนส้มนั่นแหละครับพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลไม่ได้มาจากคณิตศาสตร์การเมืองเป็นหลักแต่มาจากดีลลับที่ไม่ต้องการให้พรรคก้าวไกลมีอำนาจเศรษฐาทวีสินไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยความสามารถตัวเองแต่ถูกจิ้มโดยคนที่อยู่ในวงดีลการเมืองและการกลับมาของนักโทษชายทักษิณก็อยู่ในดีลฆ่าพรรคก้าวไกลที่จริงก็รู้กันหมดแล้วล่ะครับว่าตัวละครมีใครบ้างหลายตัวหลายคนซดน้ำใบบัวบกทุกวันแต่ก็ยังไม่หายช้ำไหนเพราะวันนี้มันเลยเถิดกลายเป็นหนีล้มเจ้าปะกงคุกออกสู่สังคมไม่กี่วันนักโทษชายทักษิณแสดงอาการเหลิงชนิดไม่แคร์สายตาประชาชนคงคิดว่าได้รับการปกป้องอย่างดีโดยดีลการเมืองคิดผิดครับนอกจากนักโทษชายทักษิณจะทำให้ศัตรูเก่าทางการเมืองฟื้นขึ้นมาแล้วศัตรูใหม่ยังแข็งแรงกว่าเดิมฉะนั้นดีลที่เกิดขึ้นนี้มีแนวโน้มจะเป็นดีลที่หมดอายุใช้งานในเวลาไม่นานนักเพราะถึงที่สุดแล้วนักโทษชายทักษิณมิได้สำนึกในความผิดที่ได้กระทำตามที่อ้างเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษไม่อีกด้านหนึ่งมีผู้ผิดหวังกับบทบาทของนักโทษชายทักษิณจากที่เคยคิดว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันกลับกลายเป็นผู้ทรยศอยากให้อ่านจดหมายของบุ้งทะลุวังที่เขียนถึงนักโทษชายทักษิณไม่ต้องเชื่อบุ้งทั้งหมดก็ได้ครับเชื่อแค่ครึ่งก็สรุปได้แล้วว่านักโทษชายทักษิณหลอกทุกคนระวังดีลการเมืองจะล่มที่คิดว่านักโทษชายทักษิณคือคู่ต่อกรพรรคก้าวไกลจะกลับกลายเป็นว่าขบวนการล้มเจ้าแข็งแกร่งขึ้นเก
เกมสงครามแดงชนส้มคราวนี้จะจริงตามคำวิเคราะห์ของกูรูการเมืองหรือไม่ต้องรอดูตาสุดท้ายใครจะแพ้หรือชนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ